อ่ะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมไปอ่านทุกคำถามประมวลมาให้แบบนี้คนที่ถามกันเยอะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือประกาศผลเมื่อไหร่ประกาศผลประมาณเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วนะใครจะไปลงไปลงไม่ได้แล้วนะ 36.4 ล้านคนไปลุ้นกันเอาประมาณตุลาคมคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยววันที่เนี่ยจะบอกอีกทีนึงนะครับทีนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรผู้พิการก็คือพูดง่ายๆใครลงทะเบียนไม่ทันหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่เป็นคนชราอะไรก็แล้วแต่สารพัดทุกกลุ่มเนี่ยที่ไม่มีในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนประมาณเดือนตุลาคมแต่ยังไม่รู้ว่าให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณจุลพันธ์จะแจ้งอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินธนาคารทอสหรือธนาคารทกสค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนกลุ่มที่1ซึ่งจะได้เงินเนี่ย25กันยาถึง30กันยายนนี้ผู้พิการจะทำยังไงบางคนบัตรหมดอายุไปแล้วบางคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรคนจนหรือบางคนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการทีละเรื่องนะสำหรับผู้พิการที่อ่ะตกหล่นไม่ได้ต่ออายุบัตรผู้พิการหรือผู้พิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการก็คือไม่มีบัตรผู้พิการกระทรวงพัฒนาสังคมขยายวันให้คุณไปต่ออายุแล้วก็วันให้คุณไปขึ้นบัตรผู้พิการจนถึงวันที่3ธันวาคมซึ่งถ้าคุณรีบไปทำแล้วคุณไม่ได้ในรอบนี้สำหรับผู้พิการนะคุณไม่ได้รอบวันที่25คุณก็จะไปได้รอบวันที่เก็บตกก็คือเก็บตกวันไหนเก็บตกวันที่22ตุลา22พฤศจิกาและสุดท้ายคือ22ธันวาคมมิฉะนั้นแล้วผู้พิการจ๋ารีบไปต่อบัตรผู้พิการต่ออายุนะและไปขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อได้บัตรผู้พิการแล้วก็จะได้รับเงินหมื่นกับเขานะครับซึ่งก็ไปติดต่อที่ไหนไปติดต่อที่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพัฒนาสังคมเนี่ยเขาให้ไปติดต่อทำที่โรงพยาบาลศูนย์แต่ละจังหวัดเขามีให้นะครับส่วนบัตรคนจนซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่ไปยืนยันตัวตนก่อนหน้านี้พอจะได้เงินหมื่นก็กูรีกูจอจะไปยืนยันตัวตนแล้วบอกลงทะเบียนยืนยันตัวตนช้าจะได้เงินหมื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆนะคุณไม่ใส่ใจหรือคุณอาจจะติดธุระอะไรผมก็ไม่ว่าคุณหรอกแต่ตอนนี้อยากจะได้เงินหมื่นนะเขาและอ่ะก็รอบวันที่ยืนยันตัวตนแล้วจะทันวันที่25ถึง30ไหมตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณไปยืนยันตัวตนคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับในรอบตกหล่นก็คือ22ของทุกเดือน22อะไร22ตุลา22พฤศจิกาและ22ธันวาซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าคุณยืนยันตัวตนช้าโอกาสในการได้เงินหมื่นที่เป็นเงินสดคุณก็จะช้าไปด้วยโอเคไหมสำหรับบัตรคนจนบุคคลที่เป็นบุคคลล้มละลายบุคคลที่ไม่มีบัญชีธนาคารโฆษกของกรมบังคับคดีบอกแล้วว่าจะปลดล็อกให้บุคคลล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายนะที่ไม่สามารถก็คือไม่สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่สามารถใช้บัญชีเก่าได้คุณจะได้เงินหมื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีในแต่ละพื้นที่หรือกรมบังคับคดีก็ได้มีหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1111กด79โอเคไหมลืมไปสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมี 200,000 รายชื่อลงทะเบียนแต่ชื่อไม่ตรงกับลงทะเบียนอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องรีบแก้ไขนะครับวิธีการในการแก้ไขคุณเข้าไปแก้ไขผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือไปทำให้ชื่อของคุณกับชื่อในทะเบียนบัตรประชาชนของคุณมันตรงกันจะไปติดต่อกรมการปกครองอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ชื่อมันตรงกันโอเคไหมและมีถึง2ล้านรายชื่อ2ล้านรายชื่อเนี่ยประมาณว่าไม่ได้ยืนยันตัวตนอ่ะไม่ได้ KYC อ่ะในแอปทางรัฐมิฉะนั้นแล้วคุณรีบไปยืนยันตัวตนนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนถามมาเยอะนะผมอ่านนะแล้วผมก็ค่อยๆมาไล่เรียงตอบให้นะครับโอเค